guys is priority to assist the affected people. The most recent eruption has left their food gardens destroyed. Water sources, including their houses, were either destroyed or covered in thick ash and mud. The report also suggested an evacuation plan to be put in place to assist those on the island. The report also proposed the need to speed up the formation of the Manam Restoration Authority. หญิงและเหรียญทองประเภททีมหญิงครับนันทวัฒน์พุทธโชครับอารับเหรียญน้องบีของเรานี่เองแล้วก็ติดตามด้วยครับทีมชาติไทยเปลี่ยนสวยงามสง่าครับลงมาแล้วกำลังเทินครับหามุมที่จะและจะลงอย่างไรครับทัศนีโค้งเลี้ยวโค้งครับโอ้สวยงามครับแล้วทีมชาติไทยถึงจะเอาเรือยางเกาหลีมากินต่อ ใครอยากจะเล่นล่มนับไม่ยากครับไม่ยากครับขออย่างเดียวครับขอให้มีเงินซื้อล่มครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้นี่ครับเชิญลงมาครับแบบสวัสดีโอ้โหรับมาต้องสนามบุญนะครับ